แต่ว่าการที่มันทำให้เกิดภาระขึ้นใน exchange เนี่ยคนที่อยู่ในระบบอ่ะมันจะมันจะถูกผลักให้ไปอยู่นอกระบบแล้วมันทำให้ภาษีจากอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันจะไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจเราลองลองแบบทำใจกลางๆเนาะแล้วเราลองมาดูเนี่ยเทียบกับตัวอัตราเงินได้ของบุคคลธรรมดาเนี่ยมันจะไปตกแล้งอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนถึง7 0 0 0แสน ห้าประมาณมนี้คิดเร็วๆเนี่ยกลมๆก็คนที่มีรายได้ประมาณสัก42,000บาทขึ้นไปเนาะช่วงเนี้ยจะเริ่มเสียภาษีที่ฐาน15%นะส่วนตัวเราคิดว่า15%เนี่ยมันไม่ได้สูงไปสำหรับสาหรับผมแต่ที่เป็นปัญหามันคือเออไอ้15%เนี่ยมันไปอยู่ในรายละเอียดของทราน s ซ c คชั่นแล้วเป็นในรายละเอียดของทรานเซ็คชั่นที่เป็นกำไร แต่ว่าที่ขาดทุนเนี่ยมันไม่นับมันเลยกลายเป็นว่ามันสร้างภาระให้กับคนที่เป็นคนเทรดแล้วก็เขามองว่ามันไม่แฟร์เพราะว่าผมมตเขามีเงินทุนอยู่ล้านหนึ่งเนี่ยตอนที่เขาเทรดไม้แรกเนี่ยเขาได้กําไรห้าแสนเนี่ยตอนที่เขาได้กําไรรอบแรกเนี่ยเขาเขาต้องเสียภาษีไปแล้วนะแต่สมมุติเขายังเทรดต่อเนี่ยไม้สองไม้สาไม้สี่เนี่ยถ้าเกิดเขาขาดทุนเนี่ยแล้วมันออฟเซ็ตกันไปมาเขากลับไปอยู่ที่ล้านหนึ่งเนี่ย หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาเป็นหนี้สัมภาร์นะโดยที่เขาไม่ได้กําไรอะไรเลยเนี่ยอไอ้ตรงนี้แหละมันเป็นเชนโโอที่ผมยกแบบง่ายๆให้เห็นภาพเลยว่าพอเวลามันเด็ดเสร็จเขาเทรดไปเทรดมาถึงสิ้นปีเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กําไรแต่ว่าเขาเป็นหนี้สัมภาร์เรียบร้อยแล้วอันนี้มันเลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่แฟร์สิ่งที่สําคัญมากที่สุดผมคิดว่ามันคือเรื่องของการที่อ่สัมภาร์เนี่ยไม่เห็นทรานเซชันคือ เวลาที่สมมุติเราทําทธุรกรรมกันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาเขาไม่เห็น transaction เนี่ยมันไม่รู้ว่าใครทําอะไรยังไงเท่าไหร่เนาะแต่ทีนี้ความต่างของบริบทเนี่ยมันคือว่าจริงๆ transaction ท,ทุกอันน่ยมันอยู่ในเอเจนท e ที่กํากับดูแลอยู่แล้วเพราะฉนั้น <S 1> <S 1> <S <S การที่มา apply แบบเนี้ผมคิดว่ามันกลับจะผลักให้คนน่ยไปทํานอกตลาดแทนที่จะแทนที่คนจะอยู่ในตลาดแล้วเราเห็นเห็นเนี่ยมันแปบกลายเป็นจะผลักให้คนเนี่ยไปทํานอกตลาด่ำนอกตลาดหมายถึง ตลาดที่ไม่ได้อยู่ในกํากับดูแลของของในประเทศกลตอ่ากนะลนี่ผมไม่ได้อ่านับคนที่ยังไงที่เขาเทรดกัน P 2 P อยู่แล้วนะเพราะว่าเทรด P 2 P อยู่แล้วอ่ะเขาอาจจะไม่ได้มายื่นภาษีให้เราให้ให้เราเห็นอยู่แล้วเขาไม่เสีย Virtual Tax อยู่แล้วคนกลุ่มนั้นนะเขาเขาเนี่ยไม่ได้คิดที่จะทําแบบที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในระบบอ่ะมันจะ มันจะถูกผลักให้ไปอยู่นอกระบบแล้วมันทําให้ที่ผมบอกว่าได้ไม่คุ้มเสียเนี่ยมันอาจจะมาตกในเคสนี้ในกรณีแบบนี้ซะมากกว่าคือในระบบบอกเชนเนี่ยมันมันอาจจะ i d ด n นติฟายไม่ได้ว่าอันนี้มันเป็นของใครเพราะฉะนั้นถ้าเขา P2P กันโดยที่มันไม่ได้ถูก k y c ในระบบอะเราก็ไปตามเก็บไม่ได้อยู่ดีนึกออใช่ไหมมีตลาดแบบนั้นอยู่ด้วยใช่มันมีมันมีตลาดแบบนั้นอยู่ซึ่งในภาพในปัจจุบันเนี่ยส่วนนั้นอะมันไม่ได้เยอะเพราะการ P2P เนี่ย ประชาชนต้องแบกรับความเสี่ยงเอาเองเนื้ออกใช่ไหมใช่สมมุติพี่จะเทรดกับใครที่ไม่ได้อยู่ในกระดานเนี่ยเขาไม่ได้ KYC อะ่ะเงินที่เขามาแลกกับเราเนี่ยมันมันไปผ่านอะไรมาบ้างก็ไม่รู้มันไปค้ายาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่อยากจะไปซื้ออย่างนั้นหรอกแต่ว่าการที่มันทําให้เกิดภาระขึ้นใน EXChange เนี่ยมันผลักให้คนเนี่ยไปทําแบบนั้นอันที่หนึ่งอันที่สก็คือไอเอ็กชนต่างประเทศที่พี่พบอกเพราะนั้นเนี่ย สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมันกลายเป็นว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมันจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดแล้วกลายเป็นว่าถ้าเราอยากจะได้ภาษีจากจากอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันจะไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจแต่ถ้าเรายอมเทรดออฟอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วตลาดมันโตเนาะเราเราทำให้คนรู้สึกว่าเออเขารู้สึกสบายใจที่เขาจะมาเทรดในเนี้ย ถึงแม้เราได้น้อยลงแต่ตลาดโตขึ้นนะ่ะมันกลับกลายเป็นอาจจะเป็นแหล่งไรายได้หนึ่งที่ที่ทำให้ประเทศเนี่ยได้นะเรื่องนี้จะให้ผาสุกกันทั้งวงการในมุมมองพี่โดมเจริญยศจะต้องเป็นแบบไหนและพี่บิดด้วยครับผมผมเสนอว่าปีปีหนึ่งแหละหากลบหบนี้ไปเอาเหมือนเมกาก็ได้ครับแล้วก็ไม่ต้องไปซับซ้อนอะไรนะครับสมรภูมิก็ไปต่อท่อตรงเอ็กเชเลยเขาพร้อมจะให้ต่อแล้วก็สิ้นปีก็เกาะสิบสามหลักตู้มรู้แล้วว่าต้องจ่ายเท่าไหร่แล้วก็ซับบิดไปก็จบ คือผมว่าแค่นั้นแหละอย่าไปอยาะไรมากครับเอาเอาปีละครั้งอ่ะคือถ้าขาดทุนปีนี้ก็ไม่ต้องจ่ายทือเป็นรายได้อะแหละผมว่านะแค่นั้นพอแล้วไม่ไม่มีประเด็นสิ้นปีมาสรุปเลยจะซื้อจะขายออฟเซ็ตกันเหลือหลงจงเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่ก็เรียบง่ายดีแล้วก็ต้นทุนในการทําผมคิดว่าเอ็กชนเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วก็คือสรุปเลกคอร์ดในทรานเซ็คชั่นโดยที่คิดว่าอันนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าจะ อยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรฝั่งซื้อฝั่งขายสรุปออฟเซ็ตกันไปมาคุณได้กําไรออกมาเป็นเ,เงินเท่าไหร่เนี่ยก็เอาส่วนนี้ไปคิดเป็นภาษีเงินได้นะก็น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมือนจะดีที่สุดซึ่งก็คิดว่าอาจจะเอาอันเนี้ยไปคุยกันในในวันที่ได้มีโอกาสคุยกับทางสนะัมพกรผมคิดว่าเขาน่าะจะเห็นแล้วละแนวทางเป็นยังไงคุณผู้ชมครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ กด C First หรือ subscribe ติดตามแบร์ไตเราจะมีเรื่องดีๆแบบนี้มาให้คุณเสมอแหละครับชอบช่วยแชร์ด้วยนะครับ